ไปดูแนวคิดเก๋ไก๋ทำเงินค่ะของสาวเจ้าของร้านเบเกอรี่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะล่าสุดค่ะนำทุเรียนหมอนทองเกรด A เลยนะคะแบบเน้นๆมาต่อยอดรังสรรค์ให้เป็นเค้กทุเรียนแฟนซีแล้วก็ตกแต่งเป็นรูปภูทุเรียนสวยงามเหมือนของจริงเลยคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อตามไปดูค่ะมาแล้วนะคะเอาใจคนรักทุเรียนแบบจัดเต็มนะคะกับเค้กทุเรียนแฟนซีค่ะที่ร้านลดาเบเกอรี่พิกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ได้นำเอาราชาของผลไม้ไทยอย่างทุเรียนหมอนทองมาเป็นวัตถุดิบหลักนะแล้วก็ยังตกแต่งเป็นรูปภูทุเรียนมีหนามสีเขียวพาสเทลแบบนี้ด้วยนะคะโดยทุกส่วนของเค้กก็จะมีเนื้อทุเรียนสดผสมอยู่ทั้งก้อนเวลาเรารับประทานเข้าไปนอกจากจะได้กินเนื้อทุเรียนที่เป็นภูใหญ่ๆแล้วคุณผู้ชมก็มีทั้งวิปครีมซอสชำไปด้วยรสกลิ่นทุเรียนอร่อยละมุนลิ้นคำเดียวไม่เคยพอต้องขอต่อนะคะเราไปเจอนางสาวไอรดามีปางเป็นเจ้าของร้านนะคะเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเส้นทางของการขายเบเกอรี่มานานกว่า5ปีแล้วพยายามที่จะหาเมนูขนมหวานที่หลากหลายช่วงนี้หน้าทุเรียนพอดีเลยค่ะจึงได้รับทำเค้กทุเรียนแฟนซีตามที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประทานทุเรียนแบบสดใหม่วันต่อวันส่วนราคานะคะก็จะปรับขึ้นลงตามราคาของเนื้อทุเรียนในช่วงนั้นๆ นะคะเป็นไปตามกลไกตลาดค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการไปลองลิ้มชิมรสเมนูเค้กทุเรียนแฟนซีนะคะแจกพิกัดกันเลยดีกว่าค่ะร้านระดับเบเกอรี่ตั้งอยู่บนถนนชาญเวชกิจนะคะเลยแยกก๊กหลีไป20เมตรนะคะทางไปซับอนันต์เยื้องนาอยู่เยื้องๆค่ะพิษณุไมโครสอบถามได้ทางเพจลดาเบเกอรี่ตามที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอสะกดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ